สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเสียงภาษาสำหรับใครที่ใช้ทีวี LG ครับแล้วยกตัวอย่างบางทีเราดูช่องโมโนเลยครับเราต้องการฟังเสียงซาวด์แท็กนะฮะแต่เปลี่ยนยังไงปัญหาวิธีเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขอแนะนำเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับให้เรากดโอเคที่รีโมทก่อน1ครั้งนะครับมันจะมีเป็นแถบเมนูด้านล่างขึ้นมานะครับให้เราดูตรงแถบที่เป็นสีเหลืองตัว A ครับเขียนว่าเสียงภาษานะครับเรากดเลือกไปทีนึงมันจะมีให้เลือกไทยภาษาเริ่มต้นแล้วก็ NAR นะครับสมมติอย่างตอนนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่ผมก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นภาษาเริ่มต้นคราวนี้มันจะเป็นซาวด์แท็กละนะฮะแต่ปัญหาคือว่าบางทีเราเปลี่ยนช่องไปละนะครับแล้วพอเราเปลี่ยนกลับมาหรือบางทีเราปิดทีวีเปิดทีวีใหม่เนี่ยมันกลับมาเป็นไทยอีกแล้วนะฮะมันไม่จำค่านะฮะอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแบบชั่วคราวแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแบบซาวด์แท็กเป็นหลักถาวรเลยนะฮะวิธีการก็กดเซตติ้งเหมือนกันครับที่รีโมทเลือกตั้งค่าทั้งหมดนะครับจุด3จุดล่างสุดนะครับไปที่หัวข้อทั่วไปนะครับเลือกหัวข้อแรกเลยครับภาษานะครับเนี่ยแหละครับภาษาเสียงหลักและภาษาเสียงรองตอนนี้ถูกตั้งไว้เป็นทั้งหลักและรองเนี่ยเป็นไทยทั้งคู่นะครับผมแนะนำนะครับให้เราปรับตรงภาษาของเสียงหลักเนี่ยนะครับหน้านี้ผมต้องแนะนำละกันว่าส่วนใหญ่หลายคนอาจจะเปลี่ยนเป็นอังกฤษแต่ผมอยากให้เลือกเป็นภาษาเริ่มต้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหนังบางทีเขาอาจจะมีทั้งหนังไทยหนังจีนหนังญี่ปุ่นอะไรครับก็ลองปรับนี้ดูส่วนภาษารองก็เลือกเป็นไทยนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบว่าตอนนี้ผมต้องการมันเป็นซาวด์แท็กให้แล้วล่ะครับเป็นภาษาเริ่มต้นคราวนี้ผมต้องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนกลับมาเห็นไหมครับเขาก็ยังจำเป็นเสียงซาวด์แท็กอยู่นะครับส่วนถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแบบชั่วคราวก็ทำเหมือนเดิมกดโอเคที่รีโมทนะครับมีอีกที่นึงเรากดสีเหลืองที่รีโมทนี้เลยก็ได้ฮะเราก็เลือกเป็นไทยมันก็จะจำค่าเป็นแบบในการดูครั้งต่อครั้งไปนะครับพอผมเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนกลับมาเห็นไหมเขาก็จะกลับมาเป็นซาวด์แท็กเป็นหลักเสมอนะครับยังไงก็ลองทำกันดูครับวิธีนี้ไม่ยากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับฝากช่องโอดามาด้วยนะครับสวัสดีครับ